คำว่าฉันกําลังไปร้านสะดวกซื้อภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพูดยังไงร้านสะดวกซื้อก,อก็คืออะไรก็คืออย่างประเทศไทยก็เซเว่นแฟมิลี่มาท์ประมาณนี้อ่ะเรามาดูภาษาจีนก่อนครูได้อ่าน2รอบรอบแรกอ่านช้าๆเริ่มเลย我,我在去便利店我在去便利店ภาษาอังกฤษสองรอบเช่นกัน I'm going to the convenience store I'm going to the convenience store อ่าเรามาดูทีละตัวใช่คำว่าใช่คำเต็มของมันคือคำว่าจงใจจงใจที่แปลว่ากำลังก็คือ verb ing แต่ทำไมในประโยคนี้เราไม่พูดว่าจงใจเพราะว่าคำว่าจงใจเนี่ยชอบใช้ในกรณีที่เป็นทางการนั่นเองแต่ชีวิตประจำวันเราพูดแค่ใช่จุดจุดจุดก็โอเคแล้วก็เป็นธรรมชาติดีแล้ว ต่อมาคำว่าจชื่นะรวมกันก็นกคือ going going to แปลว่ากำลังไปคำต่อมาเปลี่ยนรีเตียนเปลี่ยนรีเตียนก็คือ convenience store convenience store ไม่ใช่ว่า convenience store เอ่ะเป็นสระเอ,อนะ convenience store ประมาณนี้แปลว่าร้านสะดวกซื้อรวมทั้งหมดทั้งมวลก็แปลว่าฉันกำลังไปที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วถ้าเราอยากไปที่อื่นละ่ะไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อฉันกำลังไปจุดๆเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนสถานที่ใหม่เออไอครูเทยกตัวอย่างเช่นฉันกำลังไปโรงเรียนพูดว่ายังไงว่าจช่学校เอาคำว่า学校มาใส่ตรงนี้แทนคำว่า学校ก็คือ school แปลว่าโรงเรียน I'm going to the school ประมาณนี้ ดังนั้นการบ้านวันนี้ใครเรียนคลิปนี้แล้วลองพิมพ์เอาสถานที่อื่นๆมาเช่นฉันกำลังไปออฟฟิศฉันกำลังไปสวนสาธารณะฉันกำลังไปตลาดอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพูดยังไงเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละเราก็จะได้ประโยคใหม่ไม่รู้จบนี่ก็เป็นเคล็ดลับการเรียนภาษาแล้วเก่งไวก้าวกระโดดโดยที่เราไม่ต้องท่องไวยากรณ์ซะให้งงก็ปีเป็นประโยคแล้วเปลี่ยนเฉพาะบางคำ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ครูเด้สอนไว้ในคอร์ส The Success เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสําเร็จใครอยากได้เคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นแบบเต็มๆแล้วก็เคล็ดลับเก่งอังกฤษจีนควบ2ภาษาแล้วก็มีพื้นฐานอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้เราแบบเน้นๆเ,เป็นเนื้อหาสําคัญล้วนๆที่จะทําให้เรามีพื้นฐานแน่นทั้งสองภาษาเพื่อที่จะสื่อสารในชีวิตประจําวันได้และถ้าคุณได้พื้นฐานแน่นๆในคอร์สคอร์อรนี้ คุณก็จะสามารถเอาพื้นฐานตรงนี้ไปเรียนรู้ต่อยอดเองได้ตลอดชีวิตแบบง่ายๆสบายๆเหมือนที่เรากำลังทําอยู่ในคลิปคลิปนี้แหละอ่าคูให้อ่านอีกรอบก่อนจบคลิป我在去便利店我在去便利店 I'm going to the convenience store I'm going to the convenience store ประมาณนี้ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาความรู้อังกฤษจีนควบสองภาษาดีๆแบบนี้ก็ กดติดตามกดไลค์กดเห็นโพสก่อนกดรับการแจ้งเตือนที่เพจ f a c e b o o k ได้เลยใครอยากติดตามชีวิตประจาําวันว่าครูเทไปเที่ยวไหนบ้างเพื่อที่จะได้เอาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก็ติดตาม ig ส่วนใครอยากดูคลิปแบบหาง่ายๆเนาะเลียงๆมาให้เลยก็ไปติดตามใน youtube สำหรับวันนี้ครูเทเอามาฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับ